แฮมมีจุดสีดำข้างหลังเนี่ยเป็นโรคผิวหนังหรือเปล่านะรู้กันไหมคะสวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่นะคะนี่นะเย่เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะพี่มินมาในหัวข้อที่ว่าแฮมของเราเนี่ยเป็นจุดสีดำด้านหลังนะคะเป็นโรคผิวหนังหรือเปล่าโอเควันนี้พี่มินจะมาไขความรู้กันนะคะให้กระจ่างเลยสำหรับคนที่เพิ่งเลี้ยงแฮมนะแล้วก็สงสัยนะคะโอเคเรามาดูกันนี่พี่มินมีภาพตัวอย่างนะคะพรีเซนเตอร์ของพี่มินก็คือน้องซูชินั่นเองค่ะโอเคนี่นะคะนี่จะเป็นภาพนะคะพี่มินจะซูมดูใกล้ๆนะโอเคนี่จะเป็นจุดดำๆนะคะที่พี่มินพูดถึงเนาะนี่ก็จะเป็นเห็นชัดหน่อยนะคะจุดดำๆตรงนี้เขาเรียกว่าต่อมกลิ่นนะคะต่อมกลิ่นเนี่ยมันจะขึ้นได้เฉพาะของแฮมสเตอร์พันเจแอนจะเห็นชัดของเฉพาะแฮมสเตอร์หนุ่มพันเจแอนตัวผู้จะเห็นชัดสุดนะคะจะเป็นจุดสีดำสองจุดนะคะลากลงไปประมาณสะโพกของน้องไม่ถึงสะโพกนะประมาณกลางนะคะจะเห็นเป็นจุดสีดำเด่นๆเลยนั่นแหละค่ะคือจุดต่อมกลิ่นของแฮมสเตอร์นะคะเวลาเขาเนี่ยเดินไปทางไหนเนี่ยเวลาหนุ่มแฮมสเตอร์หนุ่มเนี่ยเขาจะมีต่อมกลิ่นจะเช็ดเช็ดเช็ดเหมือนเอาตัวเนี่ยสไลด์ไปทั่วนะเพื่อว่าเรียกอาณาเขตของตัวเองด้วยว่าตรงเนี้ยอาณาเขตฉันมีกลิ่นฉันหรือว่าเรียกตัวเมียในเนื่องจากผสมพันธุ์ก็มีนะคะไอจุดสีดำเนี่ยที่เป็นต่อมกลิ่นเนี่ยจะเห็นได้แฮมสเตอร์ที่เป็นหนุ่มนะคะที่พร้อมที่จะมีทายาทพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะก็จะเห็นชัดกว่าแต่ของตัวเมียในพันธุ์แอนเนี่ยจะเห็นไม่ชัดเท่ากับของตัวผู้นะคะโอเคค่ะไขกระจ่างแล้วนะว่าจุดสีดำนั้นน่ะไม่ใช่โรคผิวหนังของแฮมสเตอร์นะคะแต่เป็นจุดต่อมกลิ่นนะคะต่อมกลิ่นของแฮมสเตอร์ในแฮมสเตอร์ตัวผู้ที่จะเห็นชัดจะมี2ตุ่มโอเคค่ะน้องๆคนไหนเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับแฮมสเตอร์แล้วอยากพี่มินช่วยหาคำตอบเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามช่องพี่มินด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าพี่มินจะมาขายอะไรบ๊ายบาย